เอาละครับมาดูนะครับนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเอ็กซเคเอร์นะครับบันไดเลื่อนแห่งใหม่นะครับอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลสงขลากําลังสร้างอยู่ในขณะนี้นะครับอยู่ที่ถนนกอยอนน่นองนะครับถนนไปกอยอน,นะครับภายเจนดันง,งบ69ล้านบาทผุดบันไดเลื่อนระบบไฟฟ้าหน้าโรงพยาบาลสงขลายกระดับความปลอดภัยในคุณภาพชีวิตของประชาชนคาดมิถุนายนนี้สามารถเปิดใช้บริการได้ครับ นายเพชรมากสุวรรณนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดส,สงขลาพร้อมด้วยนายนัทพจน์นะครับส่งเสริมวัฒนะวิศวกรโยธากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานายธีรยุทธ์กันทเสนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลสงขลาได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการนะครับ ก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนนะครับตรวจความคืบหน้านะครับของโครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนโดยใช้บัดไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าหน้าโรงพยาบาลสงขลาซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดําเนินการก่อสร้างโดยมีนายนารินทร์ล่าตันผู้อำนวยการสํานักช่างและเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลารายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างดังกล่าวณบริเวณสถานที่ก่อสร้างหน้าโรงพยาบาลสงขลา นายเพจเจนกล่าวว่าวันนี้ลงพื้นที่กับสำนักช่างของอบจอสงขลาและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลาของผู้รับจ้างเพื่อมาติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างบันไดเลื่อนลิฟต์ น่า,อา,อาขอไปค,ครับในการก่อสร้างบันไดเลื่อนลิฟต์สะพานลอยหน้าโรงพยาบาลสงขาโดยในวันนี้มีความก้าวหน้าประมาณ55เซนซึ่งคาดว่าจะเสร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้ซึ่งตามแผนเดิมจะเป็นเดือนพฤษภาคมแต่เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของการส่งมอบพื้นที่ให้กับลูกจ้างจึงได้มีการขยายะระยะเวลาให้กับลูกจ้างไปอีก56วันตามสัญญาที่เราเสียหายไปก็น่าจะสิ้นสุดสัญญาประมาณวันที่29กรกฎาคมซึ่งก็น่าจะเสร็จก่อนพฤษภาคม หรือมิถุนายนนะครับก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งพี่น้องประชาชนที่จะมาโรงพยาบาลสงขลาก็สามารถมาใช้บริการของลิฟต์และบันไดเลื่อนสะพารลอยหน้าโรงพยาบาลสงขลาได้ในการที่จะข้ามจากฝั่งวิทยาลัยประมงไปยังโรงพยาบาลสงขลาก็สามารถที่จะมาใช้บริการตรงนี้ได้โดยไม่ต้องข้ามถนนให้เสี่ยงกับการที่รถวิ่งผ่านไปผ่านมา ในส่วนของงบประมาณการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนโดยใช้บันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้านั้นทั้งหมดรวม69ล้านบาทซึ่งโครงสร้างทั้งหมดจะเป็นแบบสถาปัตยกรรมเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรงมั่นคงแน่นอนและภายในโรงพยาบาลสงขลาเราก็มีทางเชื่อมให้ต่อจากบันไดเลื่อนจวบไปจนถึงอาคารโรงพยาบาลทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการโดยไม่ต้องตากแดดตากฝนในฤด,ดูกาลต่างๆนอกจากนี้ทางเดิน ก็จะมีทางสําหรับผู้ที่พิการทางสายตาด้วยนะับเป็นการอำนวยความสะดวกอีกอย่างหนึ่ง ทั้งนี้คาดว่าน่าจะเปิดใช้ได้ประมาณเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ซึ่งสะพานลอยแห่งนี้เมื่อแล้วเสร็จก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการข้ามหรือขึ้นสะพานลอยเดิมแบบเก่าเราจึงสร้างสะพานลอยแบบบันไดเลื่อนและมีลิฟต์สำหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์หรือผู้สูงอายุก็สามารถที่จะใช้ได้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่จะสามารถที่จะได้รับความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลสงขลา ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทําให้ปัญหาในเรื่องของสุขภาพเป็นปัญหาที่ภาครัฐจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์เพื่อรองรับผู้สูงวัยรวมทั้งการเจ็บป่วยจากผู้สูงวัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงมีนโยบายในการสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อให้การสัญจรไปมาของผู้สูงวัยผู้ป่วยเด็ก สตรีและผู้พิการตลอดไปจนถึงประชาชนทั่วไปนะครับจึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างบันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าซึ่งจะสามารถป้องกันอุบัติเหตุฉุกเฉินและสามารถให้ประชาชนใช้บริการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกไม่ต้องเสี่ยงกับการเดินข้ามถนนเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนนและยังเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของการจราจรได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับเอาละครับก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่า ทำให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ลดความคลาคล่ำนะครับโรงพยาบาลสงคราก็มีคนเยอะนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะต่อไปยังตัวอาคารของโรงพยาบาลได้อีกด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่สะดวกมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะมีฝนมีแดดหรือไงต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะนะครับเดินทางนะครับไปใช้บริการของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสิ่งที voilà. ่น <c oughs> ่ายินดีที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างนี้ขึ้นมานะครับนะฮะเพราะว่าผู้ผู้ป่วยนี่ก็ ก็เรียกได้ว่านะครับมีความลำบากอย่างยิ่งแล้วก็นอกเหนือจากนี้มาเจอกับการจราจรอีกโหแบบเป็นอะไรที่ทุกซ้อนทุกนะฮะต้องบอกอย่างนี้เลยทีเดียวนะครับทุกหลายซับหลายซ้อนมากเกินไปก็เป็นที่น่าเวทนาเลยทีเดียวนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นอะไรที่อำนวยความสะดวกให้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับในส่วนของการจราจรที่ถนนสายนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนานแน่นแล้วก็ขับเร็วพอสมควรเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ